หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับตามภารกิจตามพรบกระจายอำนาจผมมันหนักนะครับท่านประธานเขาก็หมายแต่งบประมาณที่ได้มันแบบสอดคล้องกันนะครับปัจจุบันมาอบต.เนี่ยนะครับหลังจากจะจ่ายงบประมาณงบประจำคืองบข้าราชการงบเบี้ยประชุมงบอย่างนั้นเหลืองบลงทุนแค่ล้านล้านกว่าบาทคืองบติดจะกลับไปพัฒนาพี่น้องชาวบ้านอันนี้คือเป็นปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับฉะนั้นในกลุ่มของกระผมนะครับก็ได้ประชุมกันนะครับว่าเพื่อส่วนหนึ่งมันเป็นปัญหาที่เกิดข้อขัดแย้งนะครับที่จะเข้ามาเสวนากันเนี่ยมันเป็นปัญหาหนึ่งนะครับถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณนะครับมีอำนาจมีภารกิจหน้าที่หนักขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้หนักขึ้นเนี่ยปัญหาก็จะลดจากชาวบ้านจะขึ้นสู่ข้างบนเนี่ยมันจะลดลงนะครับก็มีแนวคิดว่าที่นะครับหนึ่งรัฐบาลจะต้องกระจายอำนาจทั้งกระจายอำนาจเลยนะครับเขาบอกกระจายอำนาจมันจะมีสองส่วนก็คือกระจายอำนาจด้านงบประมาณและกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายกับงบประมาณมันจะต้องสอดคล้องกันนะครับถ้าให้กระจายงบประมาณมาแต่ผมมีอำนาจด้านกฎหมายมันจะไม่ได้นะครับฉะนั้นบอกว่ารัฐบาลควรจะกระจายงบประมาณเนี่ยขึ้นถึง 35% นะครับตามข้อกระจายอำนาจปี2541ที่กำหนดไว้นะครับที่กำหนดไว้นะครับ2คือกระจายอำนาจด้านกฎหมายโดยนะครับด้านกฎหมายโดยยกตัวอย่างนะครับเช่นปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างที่อยู่ใกล้กับอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับมันยังอยู่กับส่วนกลางยกตัวอย่างพรบการตั้งโรงแรมนะครับพรบการขออนุญาตจัดตั้งสถานบริการเรามีนะครับแต่หลายๆเรื่องมันก็ขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองท้องถิ่นเราโดยเฉพาะพรบเรื่องของสาธารณสุขพรบควบคุมอาคารพรบควบคุมหมู่บ้านเรามีนะครับแต่ควรจะภารกิจหน้าที่ท้องถิ่นที่ดูแลชาวบ้านควรจะกระจายทั้งหมดนะครับในส่วนหนึ่งนะครับสามนาทีแล้วก็พี่สตุ๊ดเลยนะเอาละครับไปเร็วขนาดนั้นครับเนี่ยง่ายครับท่านครับรับการสัญญาคือท้องถิ่นเนี่ยเมื่อได้รับการกระจายอำนาจแล้วครับประชาชนในท้องถิ่นเองนะครับจะต้องทำการศึกษาบทบาทอำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับปัจจุบันหลายๆคนที่ชาวบ้านเลือกสปต.ไปเลือกสร.เข้าไปก็ไปถามข้างแล้วสอนที่หมอคนกันนั่งเข้ามาบ้างคนกันที่เข้ามาบ้างนะครับบทบาทภารกิจของหน้าที่ของคนฝ่ายบริหารเป็นจะได้นะครับฝ่ายสถานที่บรรยัติเป็นจะได้นะครับอย่างที่พี่น้องประชาชนเข้าใจอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนรวมทั้งอำนาจหน้าที่ของหน้าการเมืองทุกระดับนะครับเพื่อมันจะส่งเสริมกันนะครับอันนี้นะครับสามนะครับการทำประชาธิปไตยคือโครงการระดับโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนจะที่จะบ้านมีฉันทามติร่วมกันนะครับตะกี้ยกตัวอย่างงบประมาณ18.9ล้านบาทมาสร้างคลองส่งน้ำสร้างถนนนะครับและคนอื่นมาทำพอทำเสร็จปุ๊บมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่เต่าดินวันนะครับโดยเฉพาะคลองส่งน้ำพอสร้างเสร็จตรวจรับเสร็จตรวจรับไปแต่น้ำมันไหลไปได้แบบมันไม่สามารถแก้ไขอะไรแบบเนี้ยคนจะทำเป็นฉันทามติของดินแล้วก็มีท้องดินมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการนะครับนี่ในเรื่องของนอกจากกระจายอำนาจแล้วนะครับนะแล้วครับผมก็ขอไปด้วยนะผมก็นะครับมันเอาครับผมเป็นนะครับในกลุ่มโดยสรุปก็คือที่กระจายนะครับข้อประมาณ3ที่พรบกระจายอำนาจกำหนด2กระจายเข้ากฎหมายแล้วประมาณกับแล้วก็ท้องถิ่นมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็มีประชาชนในพื้นที่มันมีเข้าใจความเข้าใจว่าบาดหน้าที่ของท้องถิ่นอย่างแท้จริงครับขอบคุณสมาชิกกลุ่มนะครับที่ให้เกียรติผมมาเป็นผู้นำเสนอนะครับแล้วก็บอกว่าต้องพูดภาษาดอกไม้เมื่อเช้าเนี่ยเอาดอกกุหลาบมาแต่ว่าเอามากับต้นมันกลีบมันไม่ได้เอามาครับทางกลุ่มเราหลังจากที่เรารับหลักการกันจากที่ประชุมไปเรียบร้อยแล้วก็ไปแปลยัตติในชั้นกรรมาธิการกลุ่มเราแปลยัตติกันทุกตัวอักษรแต่ตอบโจทย์ข้อเดียวก็คือข้อที่หนึ่งว่าความเข้าใจในประชาธิปไตยที่แตกต่างคือคำถามก็คือว่ามันมีคำพูดในสังคมที่บอกว่าบางครั้งก็พวกมากกล้าไปบางครั้งก็เผด็จการในรัฐสภาคำพูดเหล่านี้นะครับมันบ่งบอกถึงวิธีคิดทางการเมืองที่แตกต่างของคนในสังคมในแง่มุมที่เรามองเรื่องประชาธิปไตยเราแปลยติกันแล้วสรุปได้3ประเด็น1คือสร้างความเป็นประชาธิปไตยสร้างความรู้สร้างจิตสำนึกของคนในสังคม2
จัดเวทีการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตยในระดับครอบครัวไปจนถึงสถานศึกษาสถานประกอบการรวมถึงนายจ้างทุกภาคส่วนในสังคมและ3ก็คือประเด็นสำคัญที่อยากจะบอกว่านั่นก็คือการยอมรับในเสียงส่วนใหญ่หลายคนบอกว่าประชาธิปไตยบ้านเรานั้นนะครับบางครั้งที่บอกว่าเป็นเผด็จการรัฐสภานะเรานำเสนอในประเด็นที่แตกต่างแง่คิดมุมมองในเรื่องเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเราใช้วิธีการตัดสินโดยอาศัยเสียงส่วนใหญ่ครับแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่ที่ออกมามันจะขัดความรู้สึกของเราแต่เราก็ต้องยอมรับและภายใต้การยอมรับเสียงส่วนใหญ่เราจะต้องให้เกียรติเสียงส่วนน้อยด้วยครับก็จบประเด็นที่เรานำเสนอเพียงแค่นี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านจะโหวตวาระ3หรือไม่ครับขอบคุณครับคือในเรื่องของหลักนิติธรรมเราพูดกันว่าปัจจุบันนั้นการใช้กฎหมายมันไม่เท่าเทียมกันมันยังมีปัญหาความหลากหลายในเรื่องของการใช้กฎหมายแต่ทีนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์ไปถึงว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นประเด็นสำคัญเราให้ความสำคัญกับความรู้ครับทุกวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของ1ประชาธิปไตยน้อยเกินไปประเด็นที่2เรามีความรู้ในเรื่องของกระบวนการคิดวิเคราะห์น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราให้ความรู้ในเรื่องของประชาธิปไตยให้ความรู้เรื่องของกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาอื่นๆมันก็จะลดน้อยลงอีกประเด็นหนึ่งก็คือการใช้กฎหมายครับมันน่าจะต้องใช้กฎหมายกันอย่างเคร่งครัดกฎหมายมีอยู่แต่ทุกวันนี้เราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังผู้ที่บังคับใช้กฎหมายก็มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวยกตัวอย่างอย่างเช่นหมวกกันน็อกกฎหมายมีแต่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่นิติธรรมหรือนิติรัฐอย่างแน่นอนนะฮะขณะเดียวกันถ้าจะเป็นพูดถึงเรื่องของการอย่างอื่นๆก็น่าจะเป็นเรื่องของธรรมาภิบาลนะฮะในเรื่องของประเด็นสำคัญก็คือเราจะต้องใช้หลักธรรมะในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นก็หมายถึงมีสามคีธรรมมีคารวะธรรมและมีปัญญาธรรมเราในกลุ่มที่สองเราเชื่อกันว่าถ้าทั้งสามธรรมนี้ถูกฝึกฝนตั้งแต่เล็กๆจนเป็นผู้ใหญ่แน่นอนที่สุดครับเราคงไม่ต้องไปหาทางออกอะไรที่ไหนตอนนี้ทางออกของจังหวัดพะเยาเรามีทางอยู่ครับบ้านห้วงข้าวลาครับขอบคุณเรียนคณะกรรมการชัดเจนเลยนะครับในนี้กับผมอยู่ชัดเป็นใหญ่เลยดูเคยเดี๋ยวเข้าโรงการไม่ได้หลายครับเลยครับของผมนี้มันน่าครับของผมนี้น้อยเดียวแต่ของผมนี้มันย้อนมาแต่สี่ปีแล้วครับน้องลืมไม่น้ำตัวไปเนาะผมในเช้าจันทราอยู่เชียงวนครับธุรการที่ว่าการแทรกแซงองค์กรอิสระคำว่าองค์กรอิสระนี่มันจะน่าแต่ยังอิสระไม่ได้หรอกน้ององค์กรอิสระต้องให้ประชาชนเป็นผู้เลือกและต้องมีกฎหมายบังคับให้มีระยะดำรงตำแหน่งอยู่บ่เกิน4ปีนะครับแล้วก็ต้องการมุ่งองค์กรอื่นเข้ามาแทรกแซงองค์กรอิสระต้องอิสระจริงๆกับกลุ่ม3ขอตรงนี้นะครับขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดเชิญกลุ่ม4เลยครับครับตัวแทนกลุ่ม4ครับตัวแทนกลุ่ม4โอ้ถ้าเป็นมวยกับอันนั้นกับวัวขาวว่านอกคุยอ
็ขอกราบเรียนผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับผมซุ้มไอดีคำลือในนามตัวแทนของคุณซีนะครับที่ได้ระดมความคิดเห็นกันทางออกเรียนไทยในเรื่องเกี่ยวกับการรับประหารและบทบาทของทหารในการจัดการความขัดแย้งในสังคมนะครับที่ผ่านมาครับจากการสรุปของในส่วนของคุณซีครับทุกคนรู้ครับว่าประเทศไทยเนาหรือว่าทุกที่ครับการรัฐประหารแบบนี้นะครับผมในฐานะในส่วนของเยาวชนและครับกลายมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้เคยจับอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับ16ตุลาเกี่ยวกับการรัฐประหารสุดท้ายนะบรรยากาศเลยครับว่ารัฐประหารปี49จะเกิดในสังคมไทยแห่งคนควรจะรับประหารทุกท่านบ้านเมืองบอกช่ำครับกติกาทางสังคมก็กลายเป็นว่าโดนยกเลิกกติกาทางสังคมรัฐธรรมนูญกฎหมายต่างๆโดนยกเลิกเพราะคนกลุ่มคนหนึ่งครับก็คือในส่วนของกลุ่มยังงานด้านการทหารมุมมองของคุณซีครับมีทหารมีตำรวจนะครับก็คือมุมมองมาดีครับว่าเจ้าผู้น้อยปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าผู้ใหญ่โดยที่เจ้าผู้ใหญ่ทหารทางทหารเจ้าผู้ใหญ่นะครับจุดยืนมีความเป็นจุดยืนนะครับอิงการเมืองเกิดไปหาในสิ่งอำนาจนี่ครับคือต้นเหตุของการรัฐประหารครับสุดท้ายนะก็กลายเป็นว่าทหารนะครับแม่แต่การรัฐประหารในครั้งนี้ยังคือทหารเนี่ยมองในแง่ของคนคุมหลายๆคนเป็นภาพลบเข้าไปนะครับซึ่งณตอนนี้ทางออกเรียนไทยที่เขานำเสนอกันนะครับก็คือปรับเปลี่ยนค่านิยมใหม่เกี่ยวกับการรับประทานในวงในส่วนของโรงเรียนตั้งแต่แรกเริ่มของทหารเลยคือวิชาชีพทางทหารครับแห่งส่วนหนึ่งนะครับเขาต้องร่วมกันต่อต้านในการรับประทานอย่างแท้จริงครับและสิ่งที่อยากเป็นลูกธรรมนักที่สุดครับคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการเรื่องการห้ามการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นในสังคมไทยครับสิ่งนี้จะก้าวไกลว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในเกี่ยวกับวงจรการรัฐประหารนี่คงจะหมดไปในสังคมไทยเขาซึ่งเขาก็คงจะต้องยากเป็นมรดกทอดมือครับลูกกับหลานของเขาต่อไปครับแต่ว่าหวังนะครับณตอนนี้นะครับทหารทุกคนครับส่วนมากนะครับกับจะเป็นทหารประชาธิปไตยนะครับทุกสิ่งทุกความหวังก็คืออยากจะให้ทหารเป็นรั้วของชาติต่อไปเราเป็นการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนยังกับที่เขาหันในส่วนน้ำท่วมต่อไปครับในส่วนของประเด็นของกรุงศรีกับมีข้อนำเสนอเรื่องนี้ครับขอบคุณครับเจอคุณแม่เลยครับผมครับสุดยอดน้องเยาวชนคนนี้เรียนผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทยก็ไม่ได้ความเข้าร่วมนะเจ้ากัญญาชัดแห่งท้องคนเก่าแกบอกหลายข้าในวังมายอมแกด้วยความเข้าร่วมนะเจ้าวันนี้เป็นตัวแทนของกรุงทีฮกนะเจ้าขอแซงแกน้อยนะเจ้าตาดีแต่มันหันมาชัดตาดีเนาะแต่มันหันมาชัดเนาะลายมือลูกหลานนักศึกษาเป็นเขียนมาให้เนาะขอไฟแจ้งกั๊มนะเจ้าตั้งออกนะเจ้าของประเด็นนี้ก็คือการขยายผัวของสื่อทั้งการเมืองและสื่อบุคคลนะเจ้าแล้วผู้จะได้เห็นคนอู้ว่าขอไฟแจ้งนะเจ้าเนาะเดินเลยนะครับพอดีเจ้าตั้งออกหนึ่งก็คือขอสุดท้ายเลยครับพอดีตะโบกไฟมันแห้งครับเดี๋ยวที่มันตัดหมดเลยนะก็ดีนะเจ้าเราได้จำกันเงินด้วยเนาะตั้งเอาทีหนึ่งนะเจ้าออกกฎหมายเพื่อสื่อมีความเป็นกลางในการนำเสนอข้อมูลนะเจ้า
อันที่สองก็คือใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดมาเป็นบทลงโทษให้กับสื่อตีบอกมีความประเป็นกลางอ่ะคือเอียงไปทางกุ้งเอียงขวาเอียงซ้ายเนาะจะต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดมาเป็นบทลงโทษนะจ๊ะอันที่สามตั้งออกคือสื่อจะต้องมีการนำเสนอสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงต่อมานะจ๊ะสุดท้ายนะจ๊ะประเด็นที่สี่ตั้งออกก็คือกำกับการใช้โทรศัพท์ว่าเดี๋ยวเจ้าขยายความเนาะกำกับการแก้โทรศัพท์ไอ้สื่อการเมืองและสื่อบุคคลเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและการแก้สื่อทุกปัญหาเกิดของหมู่บ้านโทรศัพท์ว่าก็คือเวลาเขาอู้อย่างเอาไปน้ำเสนออย่างเอาไปเนี่ยมือคนฟังเห็นไฟหรือเกิดบันดาลโทรศัพท์แล้วมันก็จะงอมจะกลายเป็นบลึกตึกตักนะเจ้าขอบคุณเจ้าพี่น้องชาวเรือท่านครับในประเด็นที่7นะครับเรื่องของการกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะนำไปสู่ประเด็นการเกี่ยวกับการเมืองนะครับจริงแล้วผมขอเรียนนี้ในกลุ่มได้พูดจากันอย่างกว้างขวางนะครับและแม้กระทั่งท่านอาจารย์มโนบอกพอยังก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็นำมาแล้วพอจะสรุปประเด็นนี้ได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดนะครับไม่ควรหรือคิดนะครับไม่แต่จะคิดที่จะไปกระทำการใดๆให้สถาบันนี้เสื่อมเสียแม้แต่นิดเดียวรวมถึงการกล่าวอ้างต่างๆนะครับอย่าไปคิดว่าตัวเองพักดีแต่การมองว่าคนอื่นพักดีมันไม่ได้นะครับเพราะถือว่าพระองค์ท่านอยู่ในกฎหมายนะครับพระองค์ท่านอยู่ในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นพระมหากษัตริย์ทรงได้ดำรงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้ดำรงเรื่องการปองดองสาธารณะเยอะมากมายนะครับตรงนั้นเป็นประโยชน์มหาศาลแก่ประสบนิกรทุกท่านนะครับถ้าออกตรงนี้เราไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนะครับทุกระดับพี่น้องประชาชนต่างๆนะครับจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับว่าอยากให้บุคคลใดต่างๆเนี่ยนะครับได้มาทำลายสถาบันเพราะฉะนั้นไม่สมควรที่กล่าวว่าทางออกของประเทศไทยดีที่สุดก็คือการที่เอาพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างนะครับในการดำเนินชีวิตด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้พระองค์ท่านดำรงมาตั้งแต่ปี17แล้วนะครับพระองค์ท่านยังแปลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติบอกว่าการพอมีพอกินก็คือเศรษฐกิจพอเพียงล่าสุดพระองค์ตรัสเมื่อวันที่5กันยายนปี54บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงให้เล่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ถ้าจะเปรียบตั้งแต่สมัยอาณาจักรกรุงกำยาวนะครับขุนจอมธรรมเป็นพระองค์แรกนี่คือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประเทศไทยเรามีรากเหง้าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่เป็นจอมทัพนะครับสมัยภูกำยาวสมัยล้านนาสมัยพวกลำแหงนะครับสมัยพุทธศรีอยาและสมัยภูกำยาวก็มีพระยาลำเมืองที่ทำให้ชาวบ้านร่มเย็นสุขเพราะนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันซึ่งต้องเคารพและพี่น้องประชาชนนะครับทุกหมู่เหล่าจะต้องให้ความเชื่อถือและช่วยกันรักษามิเอาสถาบันมากล่าวอ้างโดยสิ้นเชิงไม่ว่าตอนไหนที่สิ้นครับผมขอบคุณมากครับผมสำหรับคนที่เจ็ดนะครับคนที่แปดเนี่ยเชิญเลยครับการความขัดแย้งและสันติวิธีใช่ครับก็ดีนิดอยู่นะครับจากที่แปดเนาะก่อนที่จะเข้าประเด็นขอทำความเข้าใจเล็กน้อยนะครับพอดีในกลุ่มนะครับตอนทำเวทีกลุ่มเนี่ยมีการตกลงร่วมกันว่าเราอยากจะคุยในห้องย่อยเกี่ยวกับประเด็นที่เราสนใจดังนั้นในข้อแฝดเนี่ยก็เลยไม่ได้พูดคุยกันแต่ไปคุยกับประเด็นอื่น3ประเด็นด้วยกันแต่หลักๆที่ผมจะนำเสนอตรงนี้ก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจ
ท้องถิ่นนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาสร้างความขัดแย้งเนื่องจากว่าการกระจายอำนาจเนี่ยเข้าที่ทั้งห้องเนี่ยได้วิเคราะห์กันเนี่ยมันเป็นการรวบอำนาจจากท้องถิ่นไปสู่รัฐกลางนะครับโดยการที่นักการเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยไปแตะเชื่อมกับนักการเมืองระดับชาติแล้วก็ว่าไปเป็นเครื่องมือให้กับนักการเมืองระดับชาติรวมทั้งเรื่องของการไม่บังคับใช้กฎหมายต่างๆนะครับอย่างเป็นระบบหรือว่ามีมาตรฐานนะครับดังนั้นทางกลุ่มเนี่ยหาทางออกก็คือน่าจะมีการสร้างกลไกในการเข้าไปควบคุมตรวจสอบโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นหรือประชาชนเนี่ยเป็นกลไกหลักในการเข้าไปตรวจสอบนะครับการทำงานต่างๆของระดับท้องถิ่นจนถึงระดับรัฐสองก็คือจะต้องมีการควบคุมดูแลผู้บริหารท้องถิ่นนะครับให้ทำงานตามกฎตามระเบียบนะครับโดยที่รัฐเนี่ยจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับควรมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมนักการเมืองท้องถิ่นไม่ให้มีการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับชาตินะครับทั้งส่วนตัวหรือว่าระดับต่างๆครับรวมทั้งจะต้องมีการออกกฎหมายที่ระบุถึงวาระการดำรงตำแหน่งของนักการเมืองนะครับว่าควรจะมีวาระคราวละเท่าไหร่กี่ปีและกี่วาระเพื่อลดการผูกขาดนะครับการดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับรวมทั้งให้รัฐและท้องถิ่นเนี่ยมีการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นการกระจุกหรือว่าไปรวบอำนาจจากท้องถิ่นนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับผลระยะยาวมีข้อเสนอว่าควรจะมีการสร้างบุคลากรตั้งแต่วัยเยาว์นะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรท้องถิ่นต่างๆที่เข้ามาส่งเสริมให้เด็กให้ประชาชนนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไปมีความรู้สึกสำนึกพลเมืองและสำนึกประชาธิปไตยรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมนะครับกลับมาใช้หลักสูตรท้องถิ่นและสำนึกประชาธิปไตยส่วนรวมทั้งหลักการทางศาสนาเข้ามานะครับเพื่อสร้างคนเพื่อผลระยะยาวครับซึ่งตรงนี้เป็นแนวทางที่ทางกลุ่มที่8นะครับพูดคุยกันส่วนเรื่องของสังคมขาดความรู้ในการขัดแย้งและสติปีต้องขอไปด้วยเนื่องจากว่าทางกลุ่มเนี่ยไม่ได้พูดคุยกันในประเด็นนี้ครับขอบคุณที่อย่างสุดครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่9ครับความขัดแย้งเกี่ยวกับดังความสูงนะครับน้องกรรมสองประกาศจากประชาชนหนึ่งนะครับประชาชนนะครับมีความขัดแย้งกันนะครับเป็นปัญหานักการเมืองไปบันทําถ้าไผ่อู้ถึงเสื้อเหลืองปากแตกแต่ถ้าไปหนองลมถ้าไผ่อู้เสื้อแดงปากแตกเหมือนกันนะครับปวดหัวมันก็ตรงนั้นเลยวันดีคืนดียกหัวตีกันนะครับนะครับอันนี้แหละครับข้อสัญญาใดๆแบบนี้ขจัดความขัดแย้งอันนี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ต้องเลิกเนาะยกเลิกนะครับสีอย่างต่างๆมาใส่หน้าคาดขาวเพราะจะน้องเรียนนะครับอันนี้คัดความแย้งที่สองคือความแย้งของนักการเมืองตัวนักการเมืองเองนะครับหัวหน้าการเมืองนะครับหัวไร้เลยหัวสำคัญแต่ในเรื่องปีคุณว่าจะเจ้านะครับมันมีปัญหาใหญ่หลวงขนาดแต่ละคนแต่ละอย่างแต่ละคนก็ต้องเอาข้อพักติดมันดีๆติดเงินหนาๆนะครับเพราะฉะนั้นลูกการลูกไปผมได้ลูกหัวสักทีนะครับแต่เอาคนที่ไปเป็นมันก็ไม่ได้เป็นมันก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถที่มาพัฒนาประเทศของเราพี่น้องครับก็คือผมฝันนะฝันว่ามีคนคนหนึ่งครับเดินทางมาประเทศไทยแล้วน้องที่6เดือนครับแล้วเสร็จจากนั้นเพิ่นก็นี่ครับนี่ระบบสกรรมนี่แล้วก็เปิดจะคืนเงิน46บาทนู่นนะครับโอ้ยชาวบ้านยกมือแซ่ซ่องสรรเสริญนะครับป้าเพิ่นว่าโอ้โหชาวบ้านชอบพบชอบใจขนาดนั้นเลยนะครับนี่ระบบสกรรมก็บอกแบบนี้ความคิดเห็นสักอย่างก็คืนเงิน46บาทนู่นนะครับแล้วก็ฝันต่อนะ
พี่น้องครับสาธุฝันกองเห็นพระเจ้าหลวงเฮาเหมือนกับพระราชินีกับเปิ่นออกเดินทางจากโรงพยาบาลศิริราชแบบถาวรนะเปิ่นหายปัจจุบันทันทีฝันดีเลยครับหาทางออกของป้าท่านครับเหลียวหลังกลับออกไปทางโกครับท่านจะเห็นแสงสว่างที่ปลายทางอุโมงค์ครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอฝันนี้งวดหน้า46นี่เนาะอ๋ออย่างที่เราเห็นบอกหวยก็ยังเหมาว่ากลับไปไปยืนครับกับเปลี่ยนผู้เข้าเสวนาทั้งออกประเทศไทยทุกท่านครับก็คิดว่า46ได้ไปแล้วเนาะนะครับแต่ที่จะออกไปก็เดียวที่จะหลงกันนะครับเด้อนะครับหลงในห้องประชุมเท่านี้นะครับสำหรับผมครับจำรัฐลาซัดครับเป็นตัวแทนของกลุ่มทีซิกนะตะกี้กลุ่มทีซิกเอ็ดขออนุญาตตอนจะระหว่างแม่นมาละเอากาที่2เนาะเป็นว่าปัจจัยเป็นกลุ่มสุดท้ายก็เป็นอย่างครับขออยากใส่ด้วยนะครับเด้ออย่างครับสจกัญญาชัดกับตะกี้ครับตาตะกี้ประกาศหันเนาะนะครับหัวข้อที่สี่เป็นบอกว่าการทุจริตคอร์รัปชันของหน้าการเมืองและข้าราชการนะครับจากผลการสรุปนะครับข้อมูลตึงบทข้อหนึ่งเป็นบอกว่าคือมีองค์กรตรวจสอบหน้าการเมืองอย่างเข้มข้นนะครับเป็นวันที่เขาบอกนี้นักองค์กรที่จะสามารถทำการตรวจสอบหน้าการเมืองได้นะครับข้อที่สองบอกว่าสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมข้อที่สามบอกว่าเพิกเฉยต่อการคอร์รัปชันข้อที่4ครับอันนี้นัดน้อยก็คือประจานนักการเมืองแรกข้าราชการท้องถิ่นหรือว่าข้าราชการทั่วไปที่คอร์รัปชันอันนี้ก็ขอฝากด้วยว่าคําว่านักการเมืองครับพอสมมากแล้วก็ฟังนักการเมืองขึ้นกว่านี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นครับฝากไว้ด้วยว่านักการเมืองดีกับอดีตมันก็มีปะปนกันไปเพราะฉะนั้นขอฝากว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งพี่น้องต้องเลือกคนดีคนสุจริตใจนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมในการที่จะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนปกป้องบักกินทรัพย์สินแผ่นดินเกิดพี่น้องกานะครับเพราะนั้นจะเป็นหน้าที่ทำหน้าที่ของท่านอย่างนี้ที่สุดนะครับท่านเลือกแล้วท่านจะบักกินเองตัวเองนะครับและการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการและนักการเมืองก็จะเกิดขึ้นนะครับข้อที่5บอกว่าทุกองค์กรอิสระสร้างเครือข่ายในชุมชนช่วยตรวจสอบนักการเมืองข้าราชการอย่างต่อเนื่องและข้อสุดท้ายที่6กับยกระดับความตระหนักในการใจชิดพลเมืองตรวจสอบการทำงานอันนี้คือมดตึงวันก็ที่ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะตึงวันนี้การเมืองก็จะเป็นท้องถิ่นระดับชาติระดับประเทศระดับจังหวัดก็จะมีนักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของท่านอยู่ก็ขอฝากด้วยว่าเลือกคนที่เป็นตัวแทนของท่านได้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็จะกลับสู่พ่อแม่พี่น้องเขานะครับอู้ฮู้เกินฮักอยากนักจะหวังอู้ฮู้เกินจังกำเดี๋ยวก็ได้ขอบคุณครับขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่น้องกลุ่มทิพย์นะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผูกสนิทชิดเชื้อนั้นเหลือยากถึงเหล็กกลุ่ม5นะครับได้หัวข้อเรื่องการเริ่มต้นทางเศรษฐกิจและสังคมครับมาซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่มันมาเมื่อครับผมว่ากี่สมัยนะครับมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะแก้ได้ยากแต่ซิตี้เท่าเทียมนี่เขาอู้ได้ครับแต่แก้ยากนะครับโดยเฉพาะเช่นเรื่องการเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคนจนเขาเนี่ยจะได้คือคนจนครับคนรวยกับคนรวยมันเข้าเทียมกันนี่ยากและสภาพของพวกเราจริงปัจจุบันนี่กับมันเป็นเรื่องที่แทบจะมองหันหาเอาไปได้เลยนะครับเกี่ยวกับซิตี้เกี่ยวกับการเข้าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางออกในเรื่องนี้ทางรัฐบาลนะครับน่าจะมีสวัสดิการหรือมีการออมครับระหว่างช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยคนจนเนี่ยคนจนคนรวยนะครับมันชัดเจนนะครับมันชัดเจนคือคนรวยเนี่ยแน่อย่างก็ได้พ้นนะครับเพราะมีเงินแล้วตามมาคือมีอำนาจนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าจะแย่อย่างนี้มันง่ายครับที่ความมืดนะครับแต่คนจนนี่คือถ้าแบบมีเงินแล้วคือทำอย่างแทบไม่ได้เลยในยุคในสมัยนี้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าทางออกที่ดีสุดก็คือจะหาวิธีจะได้นะครับจะเนื้อผมยอมรับในนั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้าแย่กันการที่เข้าแย่กันนี่เปลี่ยนแปลงได้นะครับการที่มันห่างกันย่าห่างกันคิดขึ้นมาหน่อยว่าอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับเนี่ยนะครับเพราะเรื่องยาเองนะครับอิสรุปเป็นมาก็คือว่าต้องมีองค์กรในการตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมเนี่ยมันเหลื่อมล้ำจะได้ครับปัญหาหลักเก้ามันเกิดขึ้นจากไหนครับจริงๆกลุ่ม5นี่ตัวนี้ประเด็นเตรียมตัวเลยนะครับคิดว่าจะมาอู้ถึงที่2ที่2ประเด็นครับประเด็นเตรียมตัวแย่ด่าหรือเปล่าเดี๋ยวนี่เปิดสรุปมาอู้เรื่องเป็นที่2ประเด็นรวมกันเอาเรื่องเตรียมตัวเรื่องประเด็นนี้นะครับผมนี่จะไข่งงไปน้อยนึงจะสรุปว่าการพยายามนะครับการหาทางออกและทางออกประเทศไทยนะครับมันมีอยู่นะครับถ้ามองไปมองไปข้างหน้าตะกี้ตีกับมองไปข้างหลังเนาะแต่ผมคิดว่ามองไปข้างหน้านะครับมองไปข้างหน้ามีแสงสว่างอยู่แต่มันมีน้อยนะครับมีกระจกคันอยู่พอไปเขาก็กระจกนะครับเนี่ยจะได้จอกกระจกคันน้อยมาให้ออกนะครับนี่เป็นปัญหาที่ต้องทุกที่จะต่อไปส่วนคุณห้าคงมีแค่นี้ครับนี่แหละครับขอบคุณจัดนะครับก็